วงแชร์ของเท้าแชร์แอมในข้อมูลตรงเนี้ยไอรายชื่อในวงแชร์เนี่ยมีอยู่เท่านี้นะ6คนใน6คนเนี้ยน้อยผักนุ้ยที่เป็นตำรวจผู้กองนุ้ยครูออสอีกคนหนึ่งที่เราเจอวันนี้เสียชีวิตไปละมี2คนที่สูญหายไปวงแชร์เขาเรียกคำว่าวันนี้เราถึงใช้คำว่าวงแชร์มรณะเข้าได้แต่ออกไม่ได้เหลือแต่ร่างไร้วิญญาณตายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้สองคนที่ตำรวจกำลังรอข้อมูลอยู่คือคุณแต๋วกับน้องมิ้งเพราะพอบอกว่าเอ้าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปที่ไหนอยู่ไหนแล้วก็ไม่ทราบค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าอาจจะพุ่งถึง15เดี๋ยวรอข้อมูลกันอยู่วันนี้อมรินทร์ทีวีตรวจสอบพี่น้อยผักตายจริงนะคะครูออสก็ตายจริงเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าพฤติการของแต่ละคนที่เจอเนี่ยโอ้โหต้องบอกผู้หญิงคนนี้โหดร้ายจริงๆเอาล่ะวันนี้เจอผู้รอดชีวิตแล้วไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนดีเอาจากวงแชร์เนี่ยแล้วกันคุณผู้ชมดูชื่อตรงนี้ไว้เท้าจ้าเนี่ยคือเท้าคือแอมถูกไหมที่เป็นเท้าแชร์ส่วนพี่น้อยผักเป็นเบอร์สองรองลงมาล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครอบครัวของพี่น้อยผักเปิดใจก่อนหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตายเพราะว่ายาแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องให้หมอเนี่ยไปตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกวันนี้เราเดินทางไปที่สมุทรสาครครอบครัวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาที่พี่น้อยผักเสียชีวิตคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะครอบครัวไม่รู้หรอกคิดว่าเขาไม่สบายเพราะเขากลับมาแล้วเขาวูบอาการเหมือนกับคนอื่นอีกลักษณะคือเป็นการวูบเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลก็แล้วกันช่วงระยะเวลาของคุณน้อยที่เรียกว่าน้อยผักนี่ไม่ใช่อะไรนะเขาขายผักรายที่5ค่ะคุณรจรินทร์หรือว่าคุณน้อยเสียชีวิตคือวันที่10สิงหา2565วันนี้สามีคือคุณสงกรานต์สามีเพิ่งจะไปแจ้งความเหมือนกันต้องไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่ารู้จักกับแอมตั้งแต่เมื่อไหร่รู้จักในวงแชร์วงแชร์อีกแล้วนะและเนี่ยวงแชร์แบบมรณะมากเจ๊น้อยคนนี้เคยเอารถไปจำนำกับแอมแล้วจะไปถ่ายรถคืนแอมไม่ยอมคืนค่ะแล้วก็บ่ายเบี่ยงซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยที่เขานัดกันสุดท้ายถามว่าวันนี้ได้รถคืนไหมก็ยังไม่ได้คืนนะคะแสดงว่าเสียรถไปคันนึงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้พฤติการของแต่ละคนที่มันคล้ายกันคืออะไรมีเรื่องทรัพย์สินบางคนเป็นเงินบางคนเป็นทองแล้วคนนี้เป็นรถก่อนหน้านี้คุณสงกรานต์ซึ่งเป็นสามีก็บอกว่าจริงๆก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตเล่าให้ฟังว่านัดแอมนัดแอมเดี๋ยวจะไปเจอกับแอมเดี๋ยวจะไปซื้อของกันหลังจากนั้นกลับมาที่แผงผักแล้วอยู่ดีๆล้มลงไปเลยตอนนั้นหมอวินิจฉัยว่าเลือดขาดออกซิเจนอย่าลืมนะคะพิษของไอไซยาไนด์เนี่ยคือมันจะไปจับออกซิเจนในร่างกายมันจะทำให้เหมือนกับคนที่ขาดอากาศหายใจเหมือนกันเลยค่ะหมอวินิจฉัยว่าเลือดขาดออกซิเจนแต่ว่าตอนนั้นไม่มีทรัพย์สินอะไรหายวันนี้เพิ่งมาคาใจนึกได้อีกทีนึงอ้าวรถที่เมียเนี่ยไปฝากเขาเอาไว้เนี่ยยังไม่ได้ถ่ายถอนคืนมาวันนี้สามีก็เลยกำลังสงสัยว่าน่าจะถูกวางยาด้วยอีกคนนึงหรือไม่ครับผมก็คิดมาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเป็นน่าจะโดนอะไรเขาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขานัดกันไปทีแรกเขาไปซื้อของทะเลมาก่อนนะพอเขามาเอากล่องโฟมที่ร้านครับแล้วเขาก็ออกกันไปด้วยกันแล้วพอออกกันไปด้วยกันเขาก็เหมือนกับเอาอะไรเอาของกินมาให้ถือของกินมาถุงนึงเพราะไม่ได้ติดใจเพราะว่ามันก็หมอเขาไม่ได้วินิจฉัยว่าโดนยาโดนอะไรหมอเขาไม่ได้วินิจฉัยว่าอะไรนะเลือดขาดออกซิเจนแค่นั้นไอ้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาก็บอกระบุแค่นั้นนี่ฮะแล้วอีกคนนึงเราได้คุยกับคุณกวางนะกวางเนี่ยนะคือเห็นตอนที่เจ๊เนี่ยวูบต่อหน้าต่อตาเลยกวางบอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยประมาณ9โมงเช้าเจ๊น้อยกินข้าวเสร็จปั๊บบอกเดี๋ยวเจ๊ไปหาเงินก่อนเดี๋ยวมาบอกไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไป9โมงเช้านะฮะกลับมาตอน10โมงกลับมาปั๊บเจ๊แกถือของกินมาด้วยมีพวกสลัดมีถั่วแล้วแกก็นั่งกินอยู่ที่โต๊ะจังหวะนั้นแกโทรศัพท์แล้วก็เดินไปหลังร้านเดินผมก็ยังได้ยินเสียงเดินคุยไปคุยมานี่แหละแล้วอยู่ๆเจ๊ก็ล้มลงหน้าทิ่มพื้นเลยทุกคนวิ่งเข้าไปดูเจ๊ไม่พูดแล้วนะตัวแข็งมือเกร็งตาลอยปากเบี้ยวอ้วกแล้วก็น้ำลายไหลออกมาเป็นฟองตอนนั้นทุกคนตกใจมากแต่ประเด็นคือเจ๊กลับมาคนเดียวคนที่เจ๊ไปด้วยไม่เจอเลยไม่มีใครอยู่กับเจ๊เลยลองฟังคุณกวางดูฮะลูกจ้างในร้านแล้วเห็นเจ๊ตายต่อหน้าต่อตาเจ๊ก็ล้มเจ๊ล้มแล้วนั่นน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกผมเขาบอกว่า
พี่เจ้เป็นไรไม่รู้ผมก็เลยมองไปเอ้าผมก็วิ่งขึ้นไปยกเจ้เลยเจ้พูดไม่ได้แล้วมันแข็งมากเลยมือเจ้นี่พี่มันแน่นมากเลยแกะไม่ออกเลยผมเรียกเจ้ก็เลยแค่มองแค่เขามองลอยๆเขามองตาลอยน้ำไหลยืดออกมาและเป็นฟองเป็นฟองแล้วก็เจ๊ก็สำลักอาหารออกมาด้วยพวกด้วยใช่เลือดไม่มีคุณผู้ชมคะและหลังจากที่เจ๊น้อยเสียชีวิตปรากฏว่าแอมทักมาอะไรรู้ไหมทุกเคสวันนี้ที่เราได้ข้อมูลมาคือพอตายปุ๊บจะทักมาเป็นยังไงบ้างอยู่วัดไหนบางคนน่ะก็ไปร่วมแต่บางคนก็ไม่ได้มาร่วมหายไปเลยค่ะแต่มันจะเป็นพฤติการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันคล้ายๆกันคือจะเป็นการตีเนียนและเดี๋ยวจะบอกมีแท็กติกมากกว่านี้อีกนี่คือฝั่งของเจ๊น้อยนะคะอยู่แถวๆมหาชัยซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าปี65สามีก็ไม่ทราบคิดว่าทำงานหนักจริงๆตอนแรกนึกว่าวูบแล้วก็หมดสติเป็นอาการแบบเรื่องของสุขภาพปรากฏว่าก่อนหน้าคือออกไปกับแอมแล้วกลับมาพร้อมกับของกิน